ดสอบกระสุนปืน22 MR นะครับ2ตัวก็คือ PCI นะครับหมอดำสแตนดาร์ด Velocity นะครับกับมอนาดี้นะครับมอนาดี้วามินนะครับซิเฟสนะครับความเร็วเท่ากับตัว PCI สแตนดาร์ดนะครับซึ่งเขาบอกกันว่าในวงการเนี่ยตัวฮอนดี้ตัวเนี้ยนะครับเขาบอกว่า CCI ในจ้างฮอนดี้ทำเพราะฉะนั้นสเปคอะไรต่างๆเนี่ยจะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่ายิงจากปืน 10/22 กระบอกนี้นะครับซึ่งผมได้ตั้งกล้องโดยใช้ CCI สแตนดาร์ดนะครับยิงไปที่เป้าระยะ25เมตรนะครับเป้าจะมีวงกลมดํา3ตัวนะครับผมจะยิงเป้าล่างนะครับโดยเป้าทางซ้ายนะครับผมจะยิงด้วยตัวฮอนดี้นะครับ5นัดนะครับและเป้าทางขวาผมจะยิงด้วย CCI นะครับ5นัดแล้วเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มกระสุนกันว่ามันอยู่ในจุดเดียวกันไหมนะครับโดยผมบรรจุไว้ในแมกกาซีนแล้วนะครับทั้งหมด10นัดเดี๋ยวมาดูผลงานกันนะครับไปเป้าทางขวานะครับผมจะยิงด้วย CCI สแตนดาร์ดนะครับตัวนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากลุ่มกระสุนจะเปลี่ยนไหมนะครับโอเคยิงจบนะครับ10นัดเดี๋ยวไปดูเป้ากันนะครับครับเรามาดูที่เป้านะครับระยะ25เมตรนะครับเรายิงมาด้วยลูกเกอร์นะครับ 10/22 ซ้ายมือของผมนะครับยิงด้วยกระสุนฮอนดี้นะครับ5นัดนะครับขวามือของผมยิงด้วยกระสุน CCI สแตนดาร์ดนะครับ5นัดเหมือนกันนะครับกลุ่มอยู่ที่เดียวกันเลยครับแทบไม่แตกต่างกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยของผมเองสรุปว่ากระสุน2ตัวนี้คือตัวเดียวกันนะครับใช้ด้วยกันได้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่องหนึ่งส่วนยางครับผมสวัสดีครับ